since the fifth bout of tonight Thailand take on the fighter from Italy ขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมน้ำเงินจากประเทศอิตาลีครับนักชกวัย30ปีฉายาโรมันสายบูเฟเดริโกเวรอนเนลลีหนุ่มจากอิตาลีครับเฟเดริโกเวรอนเนลลีครับโรมันสายบูวัย30ปีครับไปครับชนะ25 Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Italy Federico Veronelli โอ้โหมาแบบดุดันขนาดนี้ครับจะขู่นักชกจากประเทศไทยได้หรือเปล่าครับวัย20ปีครับนักชกรายนี้ครับสูง178ซมด้วยกันขอเสียงปรบมือต้อนรับปังรอนลูกพ่อพญาเสือม้าพยศจากจังหวัดลำปางครับบังรอนลูกพ่อพระยาเสือผมแดงจากประเทศไทยครับอายุน้อยกว่า10ปีวัยแค่20ปีเองครับบังรอนลูกพ่อพระยาเสือ from Thailand นี่ครับมาดูข้อมูลครับ20กับ30ครับห่างกัน10ปี178กับ180ใกล้เคียงครับ2เซนติเมตรเท่านั้นเองอ่ะจับตาดูดีๆครับแข้งของบังรอนนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับวันนี้ผมมาแบบเดดร็อกนะครับเฟเดริโกเวโรเนลลี่เฟเดริโกนี่ต่อยมาแล้วครับรายการใหญ่ๆทั่วไทยครับต่อยมาเพียบครับเก่าครับคนนี้แต่จะเข้ามามุมไหนเหลี่ยมไหนนี่บังรอนนี่โต้ตลอดครับแข้งขวามาแล้วครับเฟเดริโกเจอหมัดขวาบังรอนแหมยังหาจังหวะอยู่ครับแอหัวแข้งขวาหาครับเฟเดริโกสไตล์กันนี่อิตาเลียนจ๋าแล้วหน้าตาดิโอ้โหนี่ครับของแท้อยู่ตรงนี้ครับสับแรงๆเตะแรงๆดูลักษณะการออกแข้งนี่ต่างกันเลยนะครับโอ้บังรอนนี่แกหัวเต็มๆดูครับปากหลักเลยครับโอ้ไตคูเลยนะครับไม่ให้เฟเดริโกเข้ามาไม่มีรอยยิ้มเลยครับบังรอนวันนี้ตั้งใจจริงๆโอ้ยตบซ้ายแข้งซ้ายครับแม่สวยครับบังรอนจิ้มลำตัวอีกเอายังไงครับเวโรเนลลี่มีชะงักครับสายหน้านี่ถือว่าเตะได้หนักเลยนะครับบังรอนเอาหลุดครับเช็คจังหวะเช็คระยะดีๆนะครับเวโรเนลลี่ไม่อย่างนั้นเจ็บฟรีโดนอีกแล้วเนี่ยครับลักษณะการออกแข้งเนี่ยคือบังรอนนี่แกตั้งหลักแล้วก็หวดทิ้งทั้งตัวครับส่วนเวโรเนลลี่นี่ออกบริเวณสะบัดขาครับน้ำหนักมันจะต่างกันครับไต่กวาดไม่ล้มครับกระโดดเข้ามาเข่าลอยดีกว่าไม่โดนครับโอ้โดนหมัดขวาครับตบซ้ายคืนทันทีประมาทไม่ได้เลยครับบังรอนครับเวโรเนลลี่เนี่ยเขาก็มีของดีเหมือนกันถือว่าหมัดที่ก็เร็วใช้ได้ครับเวโรเนลลี่ขยับหลอกโอ้โหหวดแล้วโหนครับภาพมันฟ้องเลยครับความหนักความแรงอาวุธของบังรอนครับใช้ความปราดเปรียวว่องไวนะครับซ้ายทีขวาทีครับเวโรเนลลี่หวดซ้ายไม่ถึงโอ้โหตบฮุกซ้ายครับสวยครับโอ้โหขยี้จมูกเลยครับเวโรเนลลี่โอ้ยโดนอ่ะฮุกซ้ายอีกโอ้ต่อยมันเลยครับบังรอนแบบนี้โอ้ช็อตต่อช็อตทีต่อทีนี่อาวุธบางรอนี่เห็นชัดแล้วครับอ่ะผ่านยกแรกครับโอ้โหหนุ่มลำปางวันนี้ออกอาวุธได้หนักจริงๆครับไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่ครับวันนี้หวดมาก่อนครับแล้วบางรอนก็สับศอกคือแล้วหวดแข้งขวาเนี่ยครับเห็นได้ชัดเลยครับว่าน้ำหนักการเตะนี่ต่างกันครับลูกนี้ไปเข้าซอกรักแร้นะครับเข่า
ที่โดนขวาของเวโรเนลลี่เหมือนกันนะครับลุยกันต่อเลยครับยกที่2มาอีกแล้วครับแข้งขวายาวๆจากลำปางครับหนุ่มจากเมืองเถินครับโอ้ยแลกครับแลกกันแล้วโอ้เดินเร็วขึ้นเลยครับบังรอนโอ้แล้วไม่หนีซะด้วยครับเวโรเนลลี่อ่ะแบบนี้สนุกครับแบบนี้สนุกครับแต่ลูกดีครับเวโรเนลลี่โอ้เจอฮุกซ้ายครับลูกนี้ดักจังหวะดีแกก็พยายามจะสลับเปลี่ยนการไปเรื่อยครับเวโรเนลลี่ครับโอ้โหแต่ไปเจอแข้งครับเปลี่ยนการบางทีแกไปฝืนธรรมชาตินะครับมันดูติดๆขัดๆครับแหมที่ไปโดนห้องเครื่องหน่อยครับแหมว่ากันไปครับแต่ดูแข้งซ้ายแกยึกยึกจักยักหัวขวามาดีครับเจอแข้งขวาคืนหัวขวาอีกแหมเตะเป็นเตะกระสอบที่ค่ายเลยครับบังรอนซ้ายหัวขวาโอ้โอ้เริ่มจะแดงแล้วครับสีข้างของเวโรเนลลี่ครับสีมันเปลี่ยนแล้วครับแต่ใจยังสู้ครับโอ้เข่าเข้าไปอีกคือช้าครับบังรอนแต่ออกแต่ละทีนี่ช้าแล้วหนักครับขยับขยับโอ้เนี่ยครับโอ้ขยับตัวเองไปเสียจังหวะเองเลยครับคือจังหวะตัวเองผิดจังหวะครับเวโรเนลลี่ครับโอ้บังรอนตีเข้าไปอีกโอ้โหขนกองเชียร์มาเพียบเลยครับเต็มมุมเลยวันนี้บังรอนแหมก็สมใจกองเชียร์เลยครับโอ้โหออกอาวุธแบบนี้ครับกองเชียร์เชียร์มันเชียร์สนุกโอ้ทั้งแข้งทั้งหมัดครับมาชุดใหญ่เลยครับแหมพอบอกว่ากองเชียร์นี่ก็เตะเอาใจกองเชียร์เลยโอ้น้ำหนักในการออกอาวุธมันยังไม่มีเลยครับเวโรเนลลี่มันดูติดๆขัดๆไปหมดครับเวโรเนลลี่ครับอ่ะสามารถอ๋อมีงัดศอกครับจะตีเข่าก็ไม่ชัดเจนไม่จ่าแจ้งครับก็ดูต่อยสบายขึ้นเลยครับบังรอนครับยกนี้เจอแข้งซ้ายอีกโอ้ต้องงัดไม้เด็ดมาแล้วครับเวโรเนลลี่ครับแบบนี้นี่เจ็บตัวครับแล้วมันจะเจ็บไปเรื่อยๆเลยครับเอาละครับหมัดขวามาอีกหมดยกซะก่อนครับแม่เวโรเนลลี่บอกกำลังมันเลยครับหน้าตานี่เข้มมากครับเวโรเนลลี่ดูภาพช้าครับขยับมาจิ้มแต่บังรอนทำไงหวดไปครับขวาแหมตัวนี้เข่าขวาดีครับมียัดไส้ซะด้วยไปไปที่ท่อนแขนเลยครับแหมกองเชียร์ตะโกนบอกเตะให้รู้จักเลยครับโอ้อาหกเสียหลักครับรู้จักแล้วจะรักหรือเปล่าเลยครับยังไงต่อครับบังรอนหัวซ้ายโอ้โหเดินมาให้เตะจริงๆครับเวโรเนลลี่อ้าวได้บ้างครับแข้งขวาดื้อจริงครับเวโรเนลลี่ครับแม่โอ้โหหลุดไปครับคือมีแค่ความรวดเร็วเลยครับเวโรเนลลี่ครับแต่อาวุธที่ออกมามันยังไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ยึกยักยึกยักไปหมดครับเวโรเนลลี่ครับมันตายจากบังรอนเลยครับออกแต่ละลูกนี่หนักแน่นจริงคือแกใช้จังหวะสิ้นเปลืองไปหน่อยครับเวโรเนลลี่ครับเขี่ยเขี่ยแล้วขนาดที่บังรอนเนี่ยหวดเลยครับโอ้ย
คือแกจะไปลุ้นวงในเลยครับแล้วอยู่ๆแกก็สวิชครับแล้วก็เปลี่ยนกาดซะอย่างนั้นนะครับเวลานารีครับแล้วเปลี่ยนเองแล้วแกก็งงเองด้วย ออกอาวุธมันไม่ธรรมชาตินะครับเนี่ยไตลุไตล้วงไปหมดแล้วครับนี่ดีอย่างนี้ก็คือใจสู้เลยครับเวลานารีครับแล้วก็ขยันนะครับขยันเดินนะครับอ่ะทนดีครับอุ้ยหมัดซ้ายครับได้มาเจอศอกบังรอนโอ้ท้อเราไม่ท้อเมื่อยเราไม่เมื่อยจริงๆครับนี่ครับฟันนี่ครับฟันนี่เพลุงปี้ครับนักมวยหญิงชาวกรีซครับเป็นเพื่อนร่วมค่ายกับเฟเดริโกเวลาเนลลี่ครับมาให้กำลังใจครับอ่ะโอ้จะนอกในนี่ตอนนี้บังรอนนี่ได้หมดแล้วครับขอให้บอกโอ้โหเสียบดื้อเลยอ้าวแม่ต่ำนิดนึงครับต่ำไปนิดนึงไม่เป็นไรครับอ่ะอีกหน่อยนึงเดินเข้าหาครับแกจะงางยักษ์ศอกโอ้แต่มันจังหวะมันไม่ได้ครับเวรานารีช่วงปลายยกครับมาดูทีเด็ดของเวรานารีว่าจะมีอะไรบ้างหวดโอ้ยเบิ้ลเลยครับบางรอนโชโอ้ไตตันล่างก็ไม่ล้มอีกเอาโอ้เวรานารีก็โชเหมือนกันครับแต่เป็นโชความแข็งแกร่งความอดทนครับนี่ครับแบบตีวงในก็บังรอนทนได้เลยครับแต่ไปหลุดโอ้โหโอ้โหเวนานารีแกก็มั่นใจครับโอ้วันนี้ชื่อว่าเตะจนเจ็บหน้าแข้งเลยครับบังรอนครับไปดูภาพช้ากันเลยครับตัวนี้เสียหลักนะครับนี่ครับแกจับจังหวะง้างแล้วก็หวดเข้าไปเต็มชายโครงครับดูอีกทีครับจังหวะนี้สับศอกครับโอ้โหแทงเฉียงเฉียงครับดูเบิ้ลแข้งซ้ายโอ้โหครับผลการตัดสินครับ The winner by unanimous decision goes to Red Corner แล้วก็เป็นบังรอนลูกพ่อพญาเสือครับแหมเวลานารีก็เสียใจครับวันนี้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปครับ Between Thailand and Australia let's give it up for Celeste Hansen from Australiaสาวจากแดนจิงโจ้ออสเตรเลียครับคนนี้นี่อยู่เมืองไทยมานานครับต่อยรายการใหญ่ๆมาเพียบครับนี่คือเซเลสฮันเซนครับสาวออสซี่ครับคนนี้วัยนี่27ปีแล้วครับและตอนนี้ขอต้อนรับในมุมแดงการเกษพ่อเมืองเพชรจากประเทศไทยสาวเพชรบุรีครับดีกรีนักมวยไทยยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยการเกษพ่อเมืองเพชรอายุยังน้อยนะครับแต่ว่าเก่งเกินตัวครับว่ายย่อแบบสวยซะด้วยและแล้วเวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงแล้ว Introducing first fromThe blue corner at 27 years of age with a record of 18 wins. อายุ27ปีชนะ18ไฟครับมวยไทยที่ประเทศไทยนะฮะสาวจิงโจ้อาวุธหนักใจแกร่งบุกตะลุยสู้ไม่ถอยนะครับผม From Australia Celeste Hansen Celeste Hansen ครับสาวคนนี้ขยันนะครับจับตาดูดีๆเลยครับแดงครับผมอายุ17ปีเท่านั้นนะครับเด็กกว่าเซเลสถึง10ปีเลยนะฮะชนะมาแล้ว15ครั้งครับผมนี่คือดาวรุ่งวงในสุดแกร่งครับผมเข่าคมอาวุธสุดอันตรายใจสู้เกินพิกัดจากศรีสะเกษประเทศไทยแหมได้ยินคำยอจากคุณกายก็ยิ้มปั้นเลยครับกระเกษพ่อเมืองเพชรมาดูข้อมูลครับ159กับ165 17กับ27ครับต่างกัน10ปีครับคุณน้องกับคุณพี่ครับโอ้เซเลสนี่ขยันครับเดินเข้าหาเลยครับประเภทเดินตื้อแล้วก็ออกอาวุธแบบไม่หยุดนะครับเซเลสฮันเซนแต่ว่ากาเกตนี่ก็ขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นมวยฝีมือครับจังหวะดีสเต็ปการออกอาวุธนี่ถือว่าสวยงามใช้ได้ครับกระใจสู้ครับ
เด็กคนนี้อ่ะเซเลสถีบยานเอาไว้ครับหมัดขวาดีครับกาลาเกตเจอแข้งขวาเซเลสคืนทันทีครับพยายามจะวงในครับกาลาเกตตั้งแขนขวางหน้าสู้ครับแต่แรกๆอาจจะกินกาลาเกตยากนะครับวงในวัดพลังแขนกันหน่อยครับผลนิ่งมากครับกาลาเกตโอ้วันนี้ถ้าผ่านเซเลสได้นี่ถือว่าสอบผ่านไปอีกหนึ่งระดับเลยครับโอ้ดีครับกาลาเกตหมัดแล้วก็ตามด้วยศอกแล้วตามด้วยแข้งครับโอ้เซเลสหน้าตาเย่เกไปเหมือนกันครับเนี่ยต้องโดนก่อนแล้วครับเซเลสฮันเซนครับแล้วก็ค่อยไปทบต้นทบดอกทีหลังโอ้โหเตะดีครับแข้งขวากาลาเกตหยิบยันไว้ไม่ให้เซเลสฮันเซนเข้ามาใกล้มีศอกครับโอ้หน้าตายเครียดแล้วครับเซเลสเอายังไงดีโอ้ดักจังหวะดีครับกาลาเกตโอ้แข้งขวาโอ้หมัด 1-2 ครับสกัดการบุกของเซเลสฮันเซนเนี่ยมาถึงตัวก็ชิงไล่แขนก่อนนะครับครับเซเลสยังหาจังหวะของตัวเองไม่เจอครับวันนี้โอกาสเป็นกาลาเกตครับชิงจังหวะได้ก่อนครับเหมือนจะมีแผลแตกแล้วป่ะครับเซเลสโอ้นี่แหละครับสับไปสับมาครับไม่ใช่ขนมหม้อแกงครับของฝ่ายใจเมืองเพชรครับเป็นศอกของกาลาเกตครับอ่ะแพทย์บอกสบายสบายครับโอ้บ้าเลือดแล้วครับกาลาเอาแล้วครับเซเลสบัตรทำแตกได้ยังไงครับเอาโอ้โหแกเดินเป็นไซบอร์กจริงๆครับเป็นหุ่นยนต์เลยครับโอ้กาลาเกตยังนิ่งครับขออย่างเดียวอย่าหมดเท่านั้นแหละครับกาลาเกตแต่มีศอกครับฟันย้ำเข้าไปครับแต่จะฟันคืนครับเซเลสยังไม่โดนเอาโดนหมัดเหมือนกันกาลาเกตเอาแต่ดีต้องดีให้ตลอดนะครับกาลาเกตวงในมาวงในป้ายตีครับโอ้ชิงตีก่อนเลยครับกาลาเกตโอ้ยโดนมาเซเลสเหมือนกันครับโอ้ยพ่อแต่ชัยยะแหมจอมทุ่มเทเลยครับโอ้ผ่านยกแรกครับเรียกเลือดได้แล้วครับกาลาเกตนี่ครับฟันไปเรื่อยๆครับแหมค่อยๆชอบไปเรื่อยๆเลยครับแล้วนี่หรือเปล่าครับในที่สุดช่วงท้ายนี่ก็ทำเอาเซเลสบ้าเลือดเลยครับเดินสาวหมัดนะครับเซเลสฮันเซนเจอหมัดขวาคาราเกตก็มีสวนตลอดครับคาราเกตโอ้ถือว่าน่าสนใจครับยก2เกมจะไปทางไหนครับมาลุ้นกันต่อครับลุยเหมือนเดิมครับเซเลสฮันเซนครับสาวจิงโจ้จากออสเตรเลียเป็นมวยสไตล์เดินหน้าอยู่แล้วโดนหมัดขวากาลาเกตครับส่วนกาลาเกตนี่ก็เป็นมวยฝีมือครับอาวุธนี่แม่นยำใช้ได้ครับเข้ามาโอ้ยเอาศอกมาอีกแล้วครับจิ้มลำตัวโอ้โหยังไม่ถึงตัวครับเซเลสฮันเซนครับถึงตัวได้กาลาเกตก็รัดป้องกันตัวไว้อย่างที่บอกครับเนี่ยครับกาลาเกตขออย่างเดียวอย่าหมดเท่านั้นนะครับเซเลสนี่แกบี้แหลกอยู่แล้วครับโอ้ถ้าปากเขียวเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังพอได้อยู่ครับหมัดขวายังไม่โดนย้ำหมัดขวาหมัดขวาครับมาจะเริ่มหายใจแรงแล้วครับกาลาเกตโอ้ถ้าหายใจกาลาเกตก็เชื่อว่าอยากจะขยายบาดแผลของเซเลสนะครับขณะที่เซเลสนี่ก็ขอตื้อไปเรื่อยๆก่อนครับโอ้ยโดนหมัดของเซเลสครับตี
ผมกดมาตีครับตามด้วยหมัดเอายังไงโอ้ขาตายนี่อันตรายครับยังไงกระเกตแหมมีชะงักไปหนึ่งจังหวะโอ้จะหายใจไม่ทันหรือเปล่าครับเซเลนี่แกไม่หยุดเลยนะครับดูครับหมัดซ้ายขวาโอ้แข็งใจเดินไปครับเซเลสคันเซ่นครับแต่พอจังหวะจะเข้านี่คาราเกตนี่ก็ชิงฉากออกไปก่อนนะครับทำให้จังหวะนี้เสียเจอขวาอีกแล้วโอ้ยโดนหมัดบวกโอ้จะเป็นยิ่งเดินยิ่งเละหรือเปล่าครับเซเลสคันเซ่นนี่ก็กัดฟันบวกนะครับโอ้ตั้งรับดีครับคาราเกตโอ้ปากเริ่มเจอแล้วครับคาราเกตต้องต่อยขู่เอาไว้ครับหยุดไม่ได้นะครับคาราเกตครับอยู่ถึงตัวแล้วครับเอาโตนหมัดอีกเนี่ยไม้แล้วครับหมัดขวาคือเซเลสก็ไม่ใช่พวกหนักแบบโป้งเปียงปรางครับแต่มาเรื่อยๆเนี่ยครับโอ้ยเข่าบวกกันอ้าวคาราเกตจะนิ่งครับโอ้ยโอ้ยขาตายขาตายอันตรายครับคาราเกตจะนิ่งโอ้โหโอ้โหแหมต้องแข็งใจกัดฟันบวกครับโอ้ยไต่ลำตัวโอ้โหบาดทั้งบาดทั้งขาเอาลากมาตีแหมอย่าไปขวาจุกอย่าไปขวาจุกครับโอ้ยกระเกตอย่านิ่งครับโอ้โหผ่านสองยกครับต้นได้ปลายเสียนะครับคาราเกตครับไปโดนแล้วก็มีอาการเลยนะครับโอ้สถานการณ์ยากเกินคาดเดาเลยครับคู่นี้ครับดูภาพช้าก่อนครับช่วงต้นยกนี่เป็นของคาราเกตครับมีวงในครับลากมาตีได้ฮุกซ้ายนะครับเซเลสเนี่ยในช่วงแรกนี้คาราเกตโดนแล้วก็ยังมีโต้มีสวนนะครับเนี่ยแข้งขวาแต่ว่าปลายยกนี่นะครับเจอพายุหมัดของเซเลสไปนี่มีหยุดครับลำตัวเนี่ยครับโดนตัดลำตัวไว้ดูหมัดขวาครับโอ้โหเต็มหน้าผากครับซ้ายขวาแล้วก็อีก2หมัดครับโอ้โหดีว่าไม่ร่วงนะครับนิ่งไปเลยครับคาราเกตยกสุดท้ายครับคนหนึ่งนี่หัวแตกครับอีกคนหนึ่งนี่ปากเจอครับเอ้าเกมจะลงเอยอย่างไรครับก็เรียกว่ามีของฝากของแต่ละฝ่ายนี่ประทับรอยกันไว้นะครับโอ้เดินอย่างบ้าเลือดจริงๆครับเซเลสฮันเซนยิ่งมากยกยิ่งแรงครับสอดแขนไล่แขนลากมากดมาตีโอ้แกสอดเข้าในจนได้ครับเซเลสโอ้แขนซ้ายดีครับขวาไปยังมีแข้งสวนครับกระเกตโอ้พอเข้าถึงตัวนี่เซเลสแกคือต่อยนี่แกต่อยแบบตามสัญชาตญาณเลยนะครับเซเลสันเซ่นครับเบสิกทักษะอะไรอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับใจเนี่ยสุดยอดครับดูครับบวกอีกใส่หมวกกันน็อกเข้าไปครับคาราเกตจิ้มลำตัวอ้าวโดนซ้ายของเซเลสโอ้โหเริ่มจะเปรี้ยแล้วครับคาราเกตเริ่มจะเปรี้ยอีกแล้วพร้อมมานี่เหลือเฟือด้วยอุ้ยยัดไส้โอ้ต้องยกขึ้นบังครับโอ้หันไปมองทีมงานโอ้ตาซ้ายด้วยครับคาราเกตพอไปพอไปแล้วครับเอาเซเลสก็ตาหยีเหมือนกันครับโอ้ยจะยังไงครับกรรมการให้คะแนนแบบไหนเนี่ยครับโอ้ยอ้าวประคัตครับประคัตลากมาลากมาตีโอ้ยืนแทบจะไม่อยู่แล้วครับคาราเกตครับอย่าโดนเยอะครับลำตัวอย่าโดนเยอะครับหายใจไม่ทันโอ้ยแล้วถึงหน้าอกเลยครับโอ้โอ้โอ้ยต้องรับหรือเปล่าครับนี่นะครับพิษสงของเซเลสฮันเซ่นครับโอ้โหยืนแทบจะไม่อยู่แล้วครับคาราเกตยังสู้ครับคาราเกตครับใจสู้อยู่แล้วครับโอ้โหลากมาตีโหดเหลือเกินกดมาตีกดมาตีโอ้ยไล่แขนสู้ครับคาราเกตต้องสู้ต้องโต้บ้างครับพวกแกจะตีถึงหน้าเลยครับเซเลสบวกกาดฝันบวกแล้วครับคาราเกตเอ้าได้หมัดขวาครับ
โอ้โหแต่เข้าใจเลยครับกว่าจะต่อยได้แต่ละหมัดที่มันเหนื่อยครับดูขาการะเกดยังสั่นยังยืนไม่นิ่งเลยโอ้โดนตีหน้าอีกนับหรือเปล่าครับกรรมการยังไงครับเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้ยตาครับโอ้ใต้ตาครับและเหนือตาด้วยครับยังไงกรรมการว่ายังไงครับกับไม่ไหวครับเหนือคิ้วซ้ายครับโอ้โหโอ้ร้อยเมตรสุดท้ายนี่ฉายเลยครับโอ้มาบิดหมดไม้เลยเซเลสแสงปลายนี่เองครับโอ้โหจริงๆครับไปดูน้องหน่อยไปดูน้องหน่อยโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกทีครับว่าโดนอะไรเข้าไปบ้างครับกระเกตนี่เป็นข่าวก่อนครับอ่ะดูหายใจแทบจะยืนไม่อยู่แล้วครับโอ้ยอัปคัตเนี่ยครับสองหมัดเนี่ยครับนี่ครับลากมากดมาตีเสียบยัดไส้แหมจานชยาเห็นดูเหมือนว่าท่าจะไม่ไหวครับจับกดมาตีนื้อๆเลยครับโอ้ถึงหน้าอกครับโอ้โดนหมัดขวาของเนี่ยครับยืนแทบไม่อยู่เลยครับโอ้อาการไม่ดีครับกรรมการชยานี่เห็นว่ามีแผลแตกด้วยครับเลยต้องให้กรรมการดูให้แพทย์สนามดูครับโอ้โหดูแกกดมายกเข่าแทบถึงหน้า Winner by way of technical knockout Blue Corner แล้วก็เป็นเซเรสแฮนเซนครับสาวจากออสเตรเลียครับชนะ TKO ไปในยกที่3ครับ On the Blue Corner 21 years of age standing 175 centimeters tall with a fight record of 14 fights and 13 wins Please give it up for Kaise Sato from Japanหนุ่มจากแดนซามูไรครับวัย21ปี175เซนติเมตรหน้าตานี่สไตล์ญี่ปุ่นจ๋ามาเลยครับไคเซซาโตะครับจาก PCK วาตาริครับไม่ใช่พัดลมนะครับนั่นฮาตาริและโชว์ทะบุมแดงครับอายุ21ปีสูง170เซนติเมตรจากสกลนครประเทศไทยครับชกมาแล้ว36ไฟชนะ22ครั้งและเสมอ1ขอเสียงปรบมือให้ก้องสยามสเทียนมวยไทยรุ่นไทยแลนด์นักชกจากจังหวัดสกลนครครับก้องสยามสเทียนมวยไทยมาจากสกลนะครับแต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่ค่ายเสถียรมวยไทยครับย่านรามคำแหงหน้าตาดุดันเอาเรื่องครับแถมเป็นมวยสายลุยตั้งหาครับก้องสยามเสถียรมวยไทยอะเทียบข้อมูลครับ170กับ175ครับอายุนี่เท่ากันเป๊ะครับ21ปีครับแต่ก้องสยามเนี่ยประสบการณ์เยอะกว่าครับโอ้ดูหน้าไคเซ หน้าตาเอาเรื่องเลยครับหัวทักทายก่อนเลยก้องสยามหัวอีกแล้วโอ้เน้นเล่นงานพับนอกเลยครับหัวล่างเลยครับจ่อฐานล่างเลยครับจะขุดภูเขาไฟฟูจิก่อนโหหน้าตากันนี่มาแบบไร้อารมณ์มากแล้วไคเซ่ครับเน้นโจมตีที่ขาซ้ายนั่นแหละครับโอ้ระวังหมัดครับระวังหมัดครับโอ้โหแล้วรอยสักที่แผ่นหลังโอ้โหมากันเพียบครับค
ของกองสยามเมื่อไคเซเดินเข้าหาอยู่ครับยังบล็อกยังกันยังดูเชิงอยู่นะครับป้องสยามครับยังไม่ได้เร่งอะไรครับไคเซซาโตก็เดินลุยมารัดวงในเดินหน้าต่อครับไคเซป้องสยามก็ดูจังหวะหัวซ้ายโอ้โหเสียงดังฟังชัดครับแม่แกก็ขยันจริงๆครับไคเซซาโตเดินหน้าก็หน้ามุดๆเอ้าโดนหมัดขวาครับแม่กองสยามนี่เตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาและหนักทั้งคู่ด้วยครับขยับยังไม่ออกนะครับแม่จะขยับปูนี่ไคเซซาโตยังนิ่งนะครับแค่ขวาตามไปแต่หน้าตากันนี่ไร้อารมณ์ยิ่งกว่าไคเซซาโตเดินตื้อๆเข้ามาครับปรับตั้งใจสูงแล้วครับแข้งซ้ายได้ครับโนมาจะหูจะเตะตัดล่างนี้เตะไม่ลงนะครับโอ้โหถึงกับตวงคอเลยครับไม่ต้องสาธยายเลยครับแข้งนี้มาอีกแล้วครับโอ้เริ่มจะเตะเข้าเลยครับในช่วงปลายยกครับโอ้มีรอยยิ้มตอนปลายยกครับไคเซโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าครับโอ้กันนิ่งจริงๆครับไคเซซาโตะนี่จังหวะลุยเข้าต่อยนะครับพยายามจะปักศอกนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้รัศมีไม่ได้องศานี่หัวขวาเข้าไปครับเสียบคืนเหมือนไงครับไคเซแล้วดูแข้งซ้ายเนี่ยโอ้โหเต็มลำตัวครับแค่ชะงักนะครับมีปักศอกได้นะครับกองสยามโอ้โหลูกนี้ไต่อัดเต็มๆแถมด้วยศอกครับขวาไปครับหัวขวาอีกโอ้ไคเซครับจะเข้ายังไงครับเอาสู้เหมือนกันครับโอ้เริ่มออกฤทธิ์ครับแข้งขวาของก้องสยามต้องถามคนโดนแล้วครับว่าทนไหวไหมไคเซบอกบ่อยั่นครับยังขยับหาจังหวะเกรงหมัดขวาอยู่ครับโอ้โหขยับมาเจอแข้งขวาก้องสยามอีกล็อกวงในแม่จะตีไม่ได้ครับกองสยามตั้งกระแพงกันไว้โอ้โหมีสับศอกสั้นด้วยครับโอ้โหนี่สู้ไม่ดูเลยครับแดงเป็นปื้นเลยครับทั้งแขนทั้งลำตัวโอ้โหมีครับมีโยกมีคลึงมีหลอกมีล่อนะครับกองสยามยิงเตะยิงมันครับยิงมันก็ต้องยิงเตะครับหลุดครับโอ้ยังไงครับตามไปชาร์จจะดึงศอกกลับแหมไต่สูงครับยังติดกาดทับนอกครับไคเซค่อยมาครับยังหาจังหวะเข้าทำกล้องสยามไม่ได้ครับไคเซครับโอ้โดนแข้งอีกอุ้ยเวียงมัดกลับหลังครับสปินนิ่งแบ็คฟิตอย่าไปเผลอโดนนะครับหลับได้นะครับลูกนี้กล้องสยามนี่แกพกจระเข้ขึ้นเวที2ตัวเลยครับ โอ้ยมาแล้วครับมีว่าโดนหลังครับเกือบไปครับต้องเช็คระยะดีๆครับกล้องสยามโอ้ไม่มียอดท้อจริงๆครับไคเซซาโตะนักมวยจากญี่ปุ่นโดนขนาดไหนก็ยังเดินครับแต่สำคัญเลยครับคนเตะจะเหนื่อยหรือยังครับกองสยามต่อยหมัดมาครับหมุนออกมาไม่ยอมอยู่มุมอับครับจะงัดศอก
โอ้เหมือนจะมีผ่อนแล้วครับกองสยามก็ยังมีโยกโยกมีหัวหลุดไปครับอ้าวแต่แข้งซ้ายโอ้ยแม่แกจะหมุนนี่แล้วใครเซโอ้กวักมือเรียกกองสยามครับเรียกเข้าไปสิครับแหมมารยาทดีอยู่แล้วเรียกมาก็เลยจัดให้ครับ2แข้งครับโอ้แกยืนแล้วก็โยกแล้วก็หวดเอาดื้อๆเลยครับก้องสยามโอ้ก็เตะจนเหนื่อยเหมือนกันครับต้องออกมาผ่อนเลยครับก้องสยามถอยมาถอยมาถอยมาแหมยังถีบยันไว้ครับหมดยกซะก่อนโอ้แล้วข้อดีคือแกเตะได้สองข้างเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับโอ้ถือว่าเป็นนักมวยที่เตะหนักอีกคนเลยครับก้องสยามดูภาพช้าก่อนครับมีจังหวะตั้งกระแพงขวางครับของก้องสยามแล้วก็สับศอกครับแหมมองหน้าเลยครับไคเซดึงหลบได้ทันครับต่อจังหวะนี้โดนที่บริเวณไหล่ครับแต่พุ่งเข้าไปจะงัดศอกครับไคเซซาโตะโอ้โหขนาดหลุดนะครับยังมีของสำรองครับแหมหลุดขวาแต่ยังมีแข้งซ้ายอีกครับโอ้ร้ายกาจครับก้องสยามยกที่3ครับไอ้หนุ่มหน้าหนึ่งจากญี่ปุ่นครับต้องเดินแล้วนะครับโหกลายเป็นช้ากว่าก้องสยามนะครับต่อยลำตัวต้องงัดกลเม็ดออกมาแล้วครับมัดงัดกลเม็ดงัดกลยุทธ์ก้องสยามก็นี่ครับตามสไตล์คุมครับถอยแล้วเตะครับโหถือว่าเป็นของถนัดเลยครับแบบนี้ออกมาโชคเกมตั้งรับครับรอจังหวะ2โอ้พยายามจะต่อยหมัดแต่ไม่ถึงครับไคเซโอ้ยิ่งเดินกันยิ่งยิ้มเลยครับเดินเข้ามาหาครับเป้ามันเคลื่อนที่แหมคนหนึ่งนี่จ้องจะทำนะครับอีกคนนึงนี่ดักจังหวะมันง่ายกว่าครับแหมไล่แข้งซ้ายไปครับถึงตัวแล้วครับไคเซซาโตะโอ้โหดูครับกันมิดเลยครับ อาศัยเหลี่ยมครับโอ้พลิกลงไปอยู่ข้างบนอีกต่างหากครับโอ้ไคเซท้อไหมครับไม่ท้อครับเดินเข้าหาอ่ะโอกาสยังมีอยู่ครับโอ้โหเต็มเต็มเลยครับแข้งขวาขยับขยับถอยไคเซพุ่งหาโอ้โอ้โดนศอกอีกโอ้โหโอ้ดูครับหัวปักอยู่กับเวทีครับก็ยังเดินเหมือนเดิมหัวจิตหัวใจครับเลือดบูชิโดครับก็คอยอยู่ข้างเชือกเลยครับกองสยามโอ้โดนหมัดอีกวงในจะงัดศอกหรือจะเข่าครับไคเซช้าไปครับกองสยามถอยมาถอยมาไคเซเสียบเข่าโอ้จะฟันศอกโอ้โหแต่โดนเองครับเวลามีเหลือไม่เยอะครับไคเซซาโตะครับจะสร้างปฏิหาริย์ได้ไหมโอ้โหต่อยรอบเวทีเลยครับตอนนี้กองสยามเตะซ้ายบ้างขวาบ้างคุมจังหวะครับไคเซเสียบเข่าโอ้กองสยามก็กอดแน่นเลยครับหัวใจไม่ยอมแพ้ครับไคเซซาโตะพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปหวดขวาจิ้มขวาครับอ่ะช่วงท้ายปลายยกครับยังไงโอ้หัวซ้ายโอ้ยจะโอ้ยแหมไม่เอ้ามีหมดเหมือนกันนะครับกองสยามแม่ถ้าต่อยยัง30วินี่มีผลครับไล่จนยุบเลยครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับนี่ครับจ้วงลำตัวของไคเซครับแต่เจอแข้งเนี่ยครับสกัดอยู่ตลอดเวลาครับนี่เป็นซ้ายนี่เป็นแข้งขวาเนี่ยครับโช
ชคดีข้อดีของแกเลยครับมวยประเภทนี้เตะได้ทั้งสองแข้งครับนี่ครับปักศอกเข้าไปสีบทยาเลยครับและช่วงท้ายปลายยกนี้ก็เกือบไปเหมือนกันนะครับโดนบี้หนักๆก็มีหมดเหมือนกันครับก้องสยามนี่ครับเด้งตี Ladies and gentlemen, after three rounds of Muay Thai action, we have a winner. Please give it up for the Red แล้วก็เป็นก้องสยามเสถียรมวยไทยครับแหมวันนี้นี่พลังแข้งนี่หนักหน่วงใช้ได้ครับเอาชนะคะแนนไปแบบโอ้สุดระทึกใจครับ